เวลาได้รับการแจ้งเตือนข้อความใหม่ขึ้นมาแต่เราไม่อยากให้รูปของคนทรงปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอด้วยสามารถจะปิด การใช้งานหรือว่าตั้งค่าแบบไหนทําได้ไหมทําได้ครับมาดูวิธีทากันโดยปกติเวลาที่เราได้รับข้อความจากใครใครในใดคนหนึ่งที่บริเวณหน้าจอของเราตอนที่เราไม่ได้ใช้งานหลายแอปพลิเคชันอยู่ก็จะมีการแจ้งเตือนแบบนี้ขึ้นมาโดยการมีทั้งข้อความและรูปภาพขึ้นมาใช่ไหมครับแต่หากว่าไม่อยากให้รูปภาพตรงนี้ปรากฏขึ้นมา อยากให้มีเพียงแค่ชื่อและข้อความตัวอย่างปรากฏขึ้นมาแบบนี้ทําได้ไหมโดยการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ให้เป็นรูปลายธรรมดาแบบนี้ทําได้นะครับคุณผู้ชมครับวิธีตั้งค่าไม่ได้มีอะไรยากเลยครับ การตั้งค่านั้นไม่ยากเลยครับเปิดลายแอปพลิเคชันของเราขึ้นมาจากนั้นให้มาอยู่ที่หน้าหลักตรงนี้นะครับหลังจากนั้นมาแตะที่เครื่องหมายฟันเฟืองด้านบนตรงนี้ครับซึ่งเป็นเครื่องหมายการตั้งค่าครับจากนั้นเลื่อนขึ้นมาครับที่คําว่าการแจ้งเตือนครับจากนั้นเรามาดูในส่วนตรงนี้ครับคําว่าแสดงรูปโปรไฟล์โดยปกติมันจะเปิดไว้แบบนี้เพื่อให้เวลาใครส่งข้อความมาก็จะมีรูปโปรไฟล์ของคนส่งมาซึ่งอาจจะเป็นรูปของเขาหรืออาจจะเป็นรูปอะไรก็ตามครับตรงนี้เราก็แค่มาปิดคำว่า ว่าแสดงรูปโปรไฟล์ไว้จากนั้นรูปโปรไฟล์ที่เขาส่งมาก็จะเป็นเพียงแค่สติ๊กเกอร์ตัวอักษรโลโก้ของไลน์เท่านั้นเองครับคุณผู้ชมครับเราสามารถมาเปิดปิดการตั้งค่านี้ได้ตลอดเวลาทุกครั้งที่ต้องการและหลังจากนั้นเวลามีใครส่งเข้ามาก็จะมีเพียงแค่ชื่อของคนส่งแต่จะไม่มีรูปครับมีชื่อของคนส่งมีข้อความมีตัวอย่างสติกเกอร์แต่น่เสียดายอย่างหนึ่งก็คือว่าฟีเจอร์นี้สามารถใช้ได้ในโทรศัพท์มือถือ iPhone เท่านั้นครับเมื่อมาดูการตั้งค่าล่าสุดของในส่ว ส่วนของ Android ปรากฏว่ายังไม่มีฟีเจอร์ตัวนี้เข้ามาให้เราใช้นะครับในส่วนของการแจ้งเตือนครับแต่คิดว่าอีกไม่นานก็ต้องมีเข้ามาอย่างแน่นอนเลยครับคนที่ใช้ Android อดใจรออีกนิดนึงนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับอย่าลืมกด Subscribe นะแล้วเจอกันคลิปวีดอไนนะครับสวัสดีครับ